ขามีดวงตาที่พิการนะแต่ว่าเขาไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครนะทำมาหากินแล้วปรากฏว่ามีลูกค้าเป็นเหมือนร้านซ่อมรถจักรยานยนต์เรียกไปดูให้ต่อฟงต่อไฟปรากฏว่าพอเข้าไปต่อไฟแล้วไม่มีคนอยู่บ้านก็เลยกลับออกมาแต่ปรากฏว่าถูกกล่าวหาว่าขโมยแบตเตอรี่หลังจากนั้นถูกพาตัวไปซ้อมบอกเหมือนในหนังเลยชกโชกตรงกรามแตกสภาพเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเหมือนเขาจะสลบมันเอาน้ำสาดนุ่งคนที่บอกพี่ในหนังยังไงชีวิตจริงเหมือนในนั้นเลยครับผมไม่ได้พูดโอเวอร์นี่คือจักรพันธ์อายุ33ปีเชื่อเหมือนกันเลยนะแต่คนละคนนะจักรพันธ์หนุ่มตาพิการคือสภาพหน้าตอนแรกเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะอันนี้คือบวมฉึงอันนี้เนี่ยเริ่มหายแล้ว6เดือนผ่านไปเขามาเล่าให้ฟังเพราะอะไรคือย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก2เดือนกว่าคือเขาเนี่ยได้รับการว่าจ้างนะคะให้ไปทำเรื่องของการต่อสายไฟในร้านรถซ่อมจักรยานยนต์แห่งหนึ่งเขาก็ไปทีนี้พอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะปรากฏว่าคนไม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดนะมันจะมีกล้องวงจรปิดเข้าไปในบ้านพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยจักรพันธ์เปิดรั้วเข้าไปคือรั้วเปิดได้แต่สักพักเดินเข้าไปไม่มีคนอยู่ก็ออกมาก็ไม่ถือวิสาสะเข้าไปก็ออกมาแล้วดูนะว่าตอนที่เขาเดินออกมาเขาถืออะไรไหมคือเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยอันนี้21กันยายนเขาบอกว่าเจ้าของบ้านบอกว่าเขาไปขโมยแบตเตอรี่ซึ่งพอออกมาก็ลักษณะก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ละแต่คิดว่าเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ถืออะไรออกมาแต่แบตเตอรี่เนี่ยมันต้องใหญ่ๆไหมมันน่าจะต้องเห็นชัดอะถ้าเอาออกมาแต่อันนี้ก็ไม่ได้แบกนะนี่แหละค่ะปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะคะทางเจ้าของบ้านก็เลยนัดบอกว่ากลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งบ่ายสามหลังจากนั้นไม่ใช่แค่คุยค่ะทำร้ายร่างกายเขาสะบักสะบอมค่ะทั้งซ้อมทั้งเตะทั้งอะไรนะตอนช่วงนั่งนะครับมันก็โดนแต่ช่วงหน้าช่วงอะไรเงี้ย คือผมบางทีผมก็วูบหลับอะไรเงี้ยแต่มันก็น้ำลาดอะไรเงี้ยใช่ครับตอนที่มันเที่ยวอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้ไงก็ได้แค่ไปยืนหน้าอย่างเงี้ยมันก็พยายามพูดกับมันให้ได้ว่าห้ามเงียบอะไรเงี้ยบอกว่าถ้างั้นถ้าเกิดไม่อยากโดนหนักไม่งั้นก็โดนอีกแล้วว่าหลับกูเตะตามอีกอะไรเงี้ยไม่งั้นมึงก็นอนอยู่เนี่ยแหละถ้าเกิดมึงเป็นหนักอ่ะไม่ต้องกลับพฤติกรรมคล้ายกับเหมือนในหนังเลยครับยิ่งกว่าที่ดูหนังอีกยิ่งกว่าดูหนังอีกจักรพันธ์บอกล่าสุดจักรพันธ์กับคุณพ่อจินดานะคะไปพบกับทางรองผู้กำกับสอบสวนสภ.บางบัวทองท่านพันตำรวจโทกมลรัตน์ท่านก็บอกว่าอุ๊ยมีความคืบหน้านะใครบอกไม่คืบคืบอยู่แต่อาจจะยังไม่รู้ตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะยังเหลือพยานอีก 2-3 ปากโดยผู้ที่ก่อเหตุคือสรายุทธได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวตำรวจตั้งข้อกล่าวหาแล้วร่วมกันทำร้ายผู้อื่นเพราะว่าอะไรคือทางคนเจ็บต้องรักษาตัวอาการสาหัส60วันก็เลยเข้าข่ายว่าเป็นการทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะนี่คือสราวุธตอนมอบตัวแล้วก็มีเรื่องของการผิดพรบ.คอมพิวเตอร์เรื่องของการชิงทรัพย์ตอนนี้รู้ตัว3คนแล้วแต่ว่าจับได้ก็คือสรายุทธหรือบังดีมามอบตัวแล้วนะคะซึ่งล่าสุดบังดีเนี่ยไปพบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะค่ะก็ประมาณช่วงเที่ยงแหละจริงๆทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนัดประมาณ9โมงแล้วตอนแรกเนี่ยทางด้านของคุณพ่อของผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาก็รอแล้วรอเล่านะตอนแรกถอดใจไปแล้วเพราะว่านานมากเลยค่ะแต่สงสัยบังรีมน่าจะตื่นสายไปหน่อยโผล่มาตอนเที่ยงอะค่ะคุณผู้ชมซึ่งทางด้านของผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามนะคะว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงซึ่งเจ้าตัวก็ปฏิเสธนะคะบอกว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายแต่ว่าเป็นการดวลกันตัวต่อตัวแต่ก็อยากจะขอโทษคนเจ็บนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมอะลองฟังเสียงกันละกันคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วนี่เราบังลีเนี่ยพี่ครับผมคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นที่เราทำร้ายร่างกายเขาเขาขโมยของครับเขาขโมยของครับผมแล้วจริงไหมที่เราจับเขาไม้กระสอบแล้วไม่จริงครับไม่จริงครับผมไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำครับผมเขามาขโมยของมีคลิปด้วยครับผมเราอยากจะขอโทษอะไรคนเจ็บไหมครับผมมันไม่รุนแรงเลยพี่ที่ทำไปอ่ะใช่ครับที่เขาบอกว่าคุณจับมัดเต่าไม่ได้มัดครับผมเขาเดินอยู่ในคือว่าชกต่อยกับตัวเฉยครับไม่ได้มีลุมครับผมแค่ชกต่อยกันเฉยขอโทษคนนู้นโทษคนนู้นคนนู้นเขาว่านั่นแหละนั่นแหละน้องจอยคุณผู้ชมแต่ว่ามันขัดแย้งกับจักรพันธ์นะเนี่ยซ้ายมือคือเขาบอกว่ามันไม่ใช่ตัวต่อตัวครับมันมีชายชะกัน3คนรออยู่ข้างในแล้วมัดมือไพล่หลังแล้วชกต่อยเอาจนกรามผมแตกตัวต่อตัวมันจะเจ็บขนาดนี้เอางี้ดูสภาพร่างกายสภาพใบหน้าก็แล้วกันว่ามันต่างกันอะใช่เพราะมาดูทางฝั่งของผู้ที่ก่อเหตุแกไม่เป็นอะไรเลยนะไม่มีรอยแผลไม่มีแฟกช้ำเลยแม้ว่าจะตัวใหญ่กว่าก็ตามเหอะถ้าดูแค่นี้นะนะ
ดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HDR โหลดฟรีโหลดเลย